ที่คุณกันจอมพลังเนี่ยมีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ล่าสุดนะตอนนี้คือจับได้แล้ว6คน6คนที่เห็นภาพแล้วมันน่าสลดหดหู่ก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างที่ทราบข่าวกันว่าลักษณะจะใกล้เคียงกันนะคุณจอยลักษณะเหมือนกับโดนน้ำกรดใช่ไหมบริเวณใบหน้าเหมือนกันหมดเลยแต่น่าสังเกตคือเป็นแค่ใบหน้านะตั้งแต่ลำคอลงมาที่ตัวไม่เป็นไรแต่อีกอย่างนึงที่สังเกตได้ก็คือมือจะกุดใช่ไหมกุดนิ้วกุดเนี่ยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลยถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะณตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของขบวนการค้ามนุษย์หรือไม่คงต้องมีการตรวจสอบกันต่อแต่มีความเห็นจากทนายเดชากิติวิทยานันท์ทนายคลายทุกข์นะฮะทนายเดชาให้ความเห็นน่าสนใจบอกว่าเอ๊ะกรณีนี้เนี่ยทำไมตำรวจถึงไม่จับเพราะว่าสุดท้ายก็มีการเปรียบเทียบปรับแล้วก็ปล่อยตัวไปผลักดันออกนอกประเทศตามกระบวนการมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะคำถามคือทำไมตำรวจถึงไม่จับทนายเดชาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันจะไปเหมือนกับกรณีของสติ๊กเกอร์รถบรรทุกหรือเปล่า มีเรื่องของสินบนเรื่องของส่วนมาเกี่ยวข้องไหมค่ะคือพยายามจะไกล่เกลี่ยใช่ไหมคือพยายามเจรจาขอให้ตำรวจช่วยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นลองฟังทนายเดชาพูดถึงประเด็นนี้หน่อยนะครับผมว่าน่าต้องมีเก็บค่าเช่าที่กันนะเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้ข่าวว่ามีการรับส่งรับสวยกันนะเขาว่างั้นนะนะแต่ถามไปก็บอกไม่มีแล้วไม่มีการรับสวยแล้วก็น่าเชื่อว่ามีการรับสวยนะรับเคลียร์รับอะไรกันเพราะว่าอะไรเจ้าหน้าที่ก็เดินผ่านพวกขอทานทุกวันแต่ก็ไม่ได้มีการจับกุมนะครับการที่ไม่ได้มีการจับกุมก็แสดงว่าพอเขาเรียกอะไรเห็นหน้าก็รู้ใจกันอะนะเหมือนเห็นสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยรถบรรทุกมาแล้วเห็นสติ๊กเกอร์ A B C อ๋อคนรู้ใจมาอีกแล้วนะครับอันนี้ทนายเดชาพูดนะค่ะบอกว่าเอเนี่ยตำรวจก็เดินผ่านขอทานทุกวันเนี่ยก็ไม่เห็นจับเลยเนี่ยมันจะไปเทียบเคียงกับกรณีของสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนรถหรือเปล่าแต่เรื่องของสวยสติ๊กเกอร์เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพอะจำได้ใช่ไหมครับที่รถตกลงไปในบ่อรถบรรทุกอ่ะอันนั้นก็ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีเรื่องการเก็บสวยก็เขาบอกไม่ใช่เขาบอกเป็นสติ๊กเกอร์ที่ติดกันในกลุ่มของเขาให้รู้ว่าเป็นรถของบริษัทแต่ว่าพอมาเจอเรื่องของขอทานอีกแบบเนี้ยทนายเดชาก็เลยตั้งข้อสังเกตขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะกรณีของขอทานชาวจีนที่มาหากินในไทยแล้วโอ้โหเงินนี่สะพัดมากนะวันละเป็นหมื่นใช่ไหมแล้วได้ก็เป็นหลักล้านเนี่ยนะครับมาหากินในไทยแบบนี้ทนายเดชาตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีกรณีการจ่ายสวยหรือไม่อย่างไรเพราะทำไมตำรวจถึงไม่มีการจับกุมทั้งที่ดูแล้วเนี่ยผิดกฎหมายหลายส่วนเนี่ยนะครับหลังจากที่ทนายเดชาได้พูดแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจเพราะก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยเองตั้งคำถามเหมือนกันเอาลองฟังเสียงอีกช่วงหนึ่งนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขอทานก็ประกอบไปด้วยอะไรกฎหมายคนเข้าเมืองตม.พรบ.ขอทานพรบ.ค้ามนุษย์ประมวลกฎหมายอาญาก็ทั้งฝ่ายปกครองตำรวจพม.กรุงเทพมหานครใครล่ะทุกคนเนี่ยเจ้าที่นะเป็นเจ้าที่ที่กินเงินเดือนภาษีทั้งนั้นเนี่ยก็เห็นขอทานนั่งขอทานทุกวันเนี่ยแต่เป็นไงไม่ได้สนใจรู้อยู่แก่ใจนะเพราะตัวเองเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนเนี่ยก็รู้อยู่ว่าขอทานพวกนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายขนาดรัฐมนตรีพม.รัฐมนตรีท็อปเนี่ยนะครับวราวุฒิยังบอกเลยทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนี่ยทนายเดชาก็บอกว่าทุกคนรู้แก่ใจว่าขอทานผิดกฎหมายแต่ไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่มากวดขันเลยนะครับโดยทางด้านของการดำเนินคดีกับขอทานชาวจีนนะครับ เรื่องนี้พลตำรวจตรีอำนาจไตรพจน์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านบอกแบบนี้ครับว่าตั้งแต่วันที่10ถึง20พฤศจิกายนเนี่ยสามารถจับกุมได้แล้ว6รายนะครับตำรวจมีการเปรียบเทียบปรับไปรายละ100 400แล้วก็500บาทแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการเปรียบเทียบปรับอีก3รายโดยในจำนวน6รายที่จับได้เนี่ยนะครับมีการผลักดัน กลับประเทศไปแล้ว1รายที่เหลืออยู่ที่ห้องกักของทางตม.แล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับท่านบอกว่าผู้ต้องหาก็คือบรรดาขอทานจีนเนี่ยให้การรับสารภาพว่าบาดแผลบนร่างกายเกิดจากอุบัติเหตุไฟไหม้ที่ประเทศจีนแต่บางส่วนปฏิเสธให้ข้อมูลโดยหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะขึ้นแบล็คลิสต์ขอทานชาวจีนทั้ง6รายห้ามเข้าไทยอีกเป็นเวลา10ปีนะครับพร้อมขยายผลสืบจับเพิ่มเติมด้วยแล้วจากการสอบสวนเนี่ยพบว่าขอทานชาวจีนทั้ง6รายมีจุดเชื่อมโยงกันด้วยนะคุณจอยท่านผู้ชมค่ะบางส่วนคือใช้ล่ามแปลภาษา
เป็นชาวไทยคนเดียวกันแล้วก็มีขอทานชาวจีน2คนที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันย่านวังทองหลางส่วนที่เหลือก็พักกระจายกันไปในโรงแรมในกรุงเทพนี่เป็นขอทานนะแต่พักโรงแรมนะก็ที่ตอนแรกไปเจอคีย์การ์ดอ่ะแล้วคนนึงอ่ะบอกว่าอ๋อไม่ใช่ของเขาเขาเก็บได้สุดท้ายพักโรงแรมนะคะนี่พักโรงแรมอยู่ที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ท่านก็บอกว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนว่าเอ๊ะเนี่ยเป็นขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานเพื่อส่งเงินกลับไปยังประเทศจีนหรือไม่นะครับเบื้องต้นท่านก็บอกว่าเชื่อว่าน่าจะมีคนไทยอยู่เบื้องหลังด้วยและเจ้าหน้าที่ก็จะเดินหน้าดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่ให้แหล่งพักพิงกับขอทานดังกล่าวด้วยนะครับนอกจากนี้มีข้อมูลจากทางตม.ค่ะบอกว่าการเข้ามาของขอทานจีนมีทั้งเดินทางจากจีน2รายมีจากฮ่องกง1รายมาเลเซีย1รายส่วนอีก2รายมาจากลาวนะคะในจำนวนนี้มี2รายที่ขึ้นเครื่องบินมาแต่ว่าบินมาคนละเที่ยวบินกันครับโดยสาเหตุที่เข้ามาได้เพราะว่ามีหนังสือเดินทางค่ะแล้วก็ไม่ติดแบล็คลิสต์ด้วยแล้วก็จากข้อมูลหน้าหนังสือเดินทางประเทศต้นทางคือจีนตรงกับใบหน้าปัจจุบันคาดว่าบาดแผลกายภาพเป็นอยู่ก่อนที่จะเข้าไทยเพราะว่าเนี่ยลักษณะคือเป็นอย่างนี้อยู่ในพาสปอร์ตอยู่แล้วหรือคืออาจจะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วหรือเปล่านะคะบางรายเห็นบอกเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารในลาวอะค่ะเป็นเจ้าของกิจการเลยแต่เขาบอกว่าเขาเข้ามาขอทานในไทยเพราะรายได้ดีครับโอ้โหคือตอนแรกอ่ะผมเห็นว่ามีคนทำคอนเทนต์นี้ด้วยนะที่ไปนั่งขอทานอยู่แถวเยาวราชแล้วบอกว่าแป๊บเดียวอ่ะได้เงินตั้ง300กว่าบาทอ่ะโอ้อันนั้นหลายคนก็ช็อกแล้วนะแต่พอมาเจอแบบนี้อีกโอ้โหยิ่งช็อกเข้าไปใหญ่ว่าเอ๊ะนี่เป็นขบวนการหรือเปล่าแล้วเขานั่งทั้งวันแล้วเขาเลือกจุดที่คนพลุกพล่านเท่านั้นใช่นะครับเพราะฉะนั้นทีมข่าวของเราครับไปคุยกับแหล่งข่าวท่านนึงซึ่งทำงานอยู่ในเอเจนซี่รับดำเนินการต่อวีซ่าให้กับกลุ่มคนจีนนะครับส่งเบาะแสมาให้กับเราโดยเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าเมื่อ20พฤศจิกายนมีคนกลางซึ่งจากลักษณะเนี่ยคาดว่าอาจจะเป็นคนจีนที่พูดไทยได้หรืออาจจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนคนหนึ่งนะครับพยายามตามหาเอเจนซี่ดำเนินการต่อวีซ่าให้กับคนจีนกลุ่มนึงภายในกลุ่มแอปพลิเคชัน WeChat ที่คนจีนเขาใช้พูดคุยเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยนะครับต่อมาจึงมีการส่งงานมาที่ตัวเขาพร้อมกับตัวอย่างของพาสปอร์ตของกลุ่มคนจีนแหล่งข่าวรายนี้บอกกับเรานะครับว่าทันทีที่เห็นก็จำได้ว่าทั้งสองคนเนี่ยคือขอทานจีนที่เพิ่งถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้นี่เองแหล่งข่าวรายนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อวีซ่าคนจีนนะครับว่าจริงๆตามขั้นตอนเนี่ยคนจีนที่เข้ามาในไทยสามารถขอต่อวีซ่าเองได้แต่ก็จะมีบางกลุ่มอย่างเช่นคนที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ผู้สูงอายุหรือคนต้องการความสะดวกก็จะจ้างเอเจนซี่อย่างพวกเขาเนี่ยให้ทำนะครับยกตัวอย่างวีซ่าประเภทท่องเที่ยวแบบเดียวกับที่แก๊งขอทานจีนใช้กันจะมีระยะเวลาอยู่ไทยได้60วันต่อครั้งนะครับหลังจากนั้นพอใกล้หมดอายุก็สามารถยื่นขอต่อวีซ่าได้อีก1เดือนโดยตามระเบียบก็คือ 1. เจ้าตัวเนี่ยต้องไปแสดงตัวตนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเอง 2. ต้องมีเอกสารนะครับก็คือรูปถ่ายหนังสือเดินทางสำเนาหนังสือเดินทางแบบคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวนะครับต่อไปหรือใบตม.7ซึ่งก็จะต้องใส่รายละเอียดที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งด้วยจึงทำให้แหล่งข่าวรายนี้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าแก๊งขอทานจีนเหล่านี้น่าจะมีคนดูแลและมีการจัดการหาที่อยู่กันเป็นกิจจลักษณะอย่างแน่นอนโอ้โหเบาะแสนี้น่าสนใจนะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานต่อติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย